คุณผู้ชมคะในกระแสที่หลายๆประเทศหันมาพูดถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนกิจการเพื่อสังคมหรือ Social Enterprise ก็เป็นที่พูดถึงมากยิ่งขึ้นนะคะหลายๆประเทศเริ่มพัฒนาไปไกลและเห็นระบบสิ่งแวดล้อมที่ช่วยสนับสนุนเพื่อให้กิจการเพื่อสังคมเติบโตของไทยกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องร่างกฎหมายขณะที่ภาคเอกชนก็ได้รับการพูดถึงว่าควรจะต้องพยายามสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมให้มากขึ้นค่ะผลิตภัณฑ์ที่เน้นดูแลสิ่งแวดล้อมเน้นการนำกลับมาใช้ใหม่และไม่เพิ่มปริมาณขยะคือแนวคิดหลักของบริษัท Green Style เจ้าของคือคุณจรัญพรเลิศสหกุลที่ตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตจากที่เคยทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชนนำความมุ่งมั่นเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมมาทำธุรกิจที่เข้าสู่ระบบทะเบียนของรัฐที่รับรองกิจการเพื่อสังคมคุณจรัญพรระบุว่าค่อยๆเริ่มเห็นปฏิกิริยาของคนในสังคมไทยที่ตอบรับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นผลกระทบอย่างชัดเจนกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลกร้อนเรื่องของอากาศที่แปรเปลี่ยนไปเรื่องของขยะที่เพิ่มมากขึ้นมากๆดังนั้นตอนนี้ธุรกิจทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเริ่มมีหน่วยงานเริ่มมีคนที่เข้ามาสนใจค่อนข้างมากขึ้นก็ถ้ามองในธุรกิจของ Green Style เองเนี่ยก็คิดว่ายังเติบโตไปได้เพราะเรามีเรื่องของความชัดเจนในเรื่องของการเก็บข้อมูลด้วยเช่นเรามีการตรวจวัดว่าเอ๊ะถ้าเผื่อเราช่วยตรงนี้เนี่ยมันช่วยลดการเลยกระจกเท่าไหร่ออกมาในเรื่องของการวัดแบบเป็นรูปธรรมออกมาเป็นตัวเลขเลยเช่นถ้าเราลดขยะลดการใช้น้ำใช้ไฟทั้งหมดนี้เราช่วยลดโลกร้อนไปได้เท่าไหร่จากเวทีเสวนาเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมและก้าวต่อไปซึ่งจัดโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงซึ่งดำเนินโครงการหลักๆที่ดอยตุงมากว่า27ปีโดยเป้าหมายเป็นธุรกิจที่ทำให้คนอยู่ในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนระบุว่าภาคเอกชนรายใหญ่ควรหาแนวทางสนับสนุนโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ในไทยให้เป็นระบบโดยกิจการเพื่อสังคมยังถือว่าเป็นสัดส่วนที่เล็กมากของเศรษฐกิจไทยเนี่ยปัจจุบันนี้ที่เขาเซอร์มาในประเทศชาติยอดขายยังไม่ทันจะถึง 4,000 5,000 ล้านเลยนะครับในขณะที่เศรษฐกิจชาติเข้าไปกี่ล้านล้านแล้วเนี่ยมันน้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะให้มันเกิดกระบวนการในการที่จะฉุดปลาเล็กแล้วลากเขาให้เขาโตขึ้นได้มากๆเนี่ยผมคิดว่าภาคเอกชนเนี่ยมีความจำเป็นมากแล้วภาคเอกชนเนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องช่วยในเรื่องของ knowledge transfer ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมได้สิ้นสุดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้วนะคะและอยู่ระหว่างการนำเสนอให้สภาเห็นชอบต่อไปด้านหนึ่งการปรับปรุงกฎหมายอาจจะช่วยเอื้อให้กิจการเพื่อสังคมเติบโตแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ากิจการเพื่อสังคมก็คือธุรกิจประเภทหนึ่งที่ต้องมีวิธีกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเดินหน้าได้ในระยะยาวไม่ได้ต้องการแค่คนที่มีความสามารถแต่คนที่มีแพชชั่นเกี่ยวกับโซเชียลเชนนี่คือเลยเป็นโจทย์ที่ยากกว่าบริษัททั่วไปคนบางทีเข้ามามีความสามารถแต่อยู่ไม่นานก็ออกเพราะไม่ได้ตอบโจทย์ในชีวิตคุณต้องทำเยอะมากเพื่อที่จะไปสร้างผลกำไรเท่าเดิมส่งเสริมให้คนที่อยากจะทำดีเนี่ยสามารถทำดีแล้วก็มีรายได้ที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้งั้นตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการปรับจากNGO เดิมหรือมูลนิธิเดิมอ่ะซึ่งอาจจะไม่ได้มีเงินทุนต่อเนื่องเพียงพอที่จะทำอะไรที่มันต่อเนื่องยั่งยืนนะครับตรงนี้ถ้าเอามาติดปีกด้วยความรู้เชิงธุรกิจสามารถหานวัตกรรมเชิงสินค้าหรือบริการที่ดีเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ปฏิเสธได้ยากนะคะถึงกระแสสังคมที่หันมาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและคุณภาพสังคมมากยิ่งขึ้นโดยการรวมพลังกันของภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาครัฐและประชาชนจะช่วยให้การพัฒนากิจการเพื่อสังคมในไทยชัดเจนมากขึ้นโดยอาจจะไม่ต้องรอแต่เพียงกฎหมายเท่านั้นค่ะ